น่ากลัวจิวจักรพลเผยแล้วลุงพลตัดผมน้องชมพู่เพราะอะไรลั่นตามความเชื่อไสยศาสตร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่หลายคนมีการตั้งข้อสงสัยว่าการที่ลุงพลตัดผมน้องชมพู่นั้นเป็นเรื่องของไสยศาสตร์บูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจิวจักรพลการสมรสอดีตนักร้องดูโอจากจิวกูรูกุมารทองเครื่องรางของขลังผู้ก่อตั้งเรือนหนังหน้าครูได้ให้สัมภาษณ์ว่าความเชื่อนี้มีมานานแล้วเราก็มีการถกเถียงกันว่าตัดผมมาเพื่ออะไรความเชื่อของลุงพลอาจจะเป็นความเชื่อของทางภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าถ้ามีการตัดผมเพื่อเอามาสะกดวิญญาณไม่ให้ติดตามตนเพื่อให้ตนไม่ต้องรับโทษแต่สังเกตไหมว่าการทำพิธีของเขาจะเป็นการตัดผมหรือว่าอื่นๆที่ยังไม่มีการพูดออกมาคาดว่ามีการกระทำมากกว่านั้นทุกวันนี้อยากให้ลองสังเกตดูเขามีเงินทองมีทุกอย่างเมื่อก่อนอยู่บ้านเพิงธรรมดาแต่ทุกวันนี้ตามกระแสมีเงินหลายล้านมันคือทุกขลาภซึ่งทุกขลาภคือความคิดอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ความอึดอัดทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาดูหน้าของลุงพลตั้งแต่วันแรกจนที่เจอวันนี้หน้าตาหมองคล้ำแววตาเขาเศร้าไม่รู้ว่าจะโดนจับได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะสู้คดีได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะยังไงในอนาคตเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตซึ่งเรื่องการตัดผมตามความเชื่อเหมือนเขาทำให้ผีป่าผีเขาไม่ใช่พญานาคนะทำให้ผีป่าผีเขาผีถ้ำเหมือนที่เขาบอกว่าทำบนภูเขาอันนี้เหมือนกับเป็นการบูชาซาตานบูชายันและจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาจิวยังบอกอีกว่าก็ต้องเป็นเด็กสาวหรือเด็กบริสุทธิ์ถึงสามารถทำแบบนี้ได้เมื่อสมัย 3-4 ปีที่แล้วนักจิตวิทยาออกมาพูดกันหมดแล้วพอตกผลึกเขาเป็นคนสองบุคลิกมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับผีผมคาดว่าน่าจะเอาวิญญาณนี้ไปบูชายันเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาอยากได้แต่ได้เงินมาก็ทุกข์ใจ 3-4 ปีก็เห็นผลแล้วกรรมเริ่มทำงานคนที่เชื่อในลุงก็เชื่อไปคนที่ไม่เชื่อในลุงก็ไม่ต้องไปเชื่อกฎหมายมีเขียนไว้หมดแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าต้องมีมากกว่าการตัดผมไม่ใช่ตัดผมอย่างเดียวแต่ขอไม่บอกแล้วกันไม่อยากเป็นการสอนหรือแนะนำคนอื่นแต่ต้องมีมากกว่านั้นตัดผมเสร็จแล้วต้องมีอย่างอื่นด้วยขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ